หลังจากบ้านหลังนี้นะครับต่อเติมครัวและห้องน้ำเสร็จนะครับตอนนี้เรามาดูการเดินสายไฟกันต่อครับพอเข้ามาประตูนะครับประตูหน้าบ้านนะครับก็จะเป็นสวิตช์ไฟนะครับสวิตช์ไฟ1ดวงนะครับไฟก็จะมาออกตรงนี้ครับไฟออกตรงนี้เลยนะครับกลางคืนนะครับถ้าเป็นกลางวันร้อนๆนะเราก็จะมีปลั๊กไว้ให้ตรงนี้ครับหน้าครัวนะครับหน้าครัวมีปลั๊กให้เสียบพัดลมได้นะครับพอเข้ามาด้านในครับล้วงเลยปึ๊บตรงนี้นี่ข้างในก็จะมีสวิตช์นะครับเปิดทีเดียวนะครับไฟติด2หลอดพร้อมกันนะครับไฟติด2หลอดพร้อมกันนะครับถ้าปิดก็จะดับนะครับพร้อมปลั๊กเต้ารับอีก2ตัวนะครับ 1 จุด 2 จุดนะครับเต้ารับอีก2จุดในระบบการเดินสายครับวายสายด้วยท่อนะครับท่อดัดนะครับท่อที่ดัดได้นะครับเราดัดท่อใส่ให้เป็นระเบียบนะครับดูการเดินสายนะครับอันนี้ผลงานของช่างทอนนะครับบ้านใหม่โพชัยตำบลห้วยหินราชอำเภอสวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับปลั๊กไฟก็จะเดินมาทางนี้ต่อครับห้องน้ำเนาะห้องน้ำเสร็จก็จะแยกสายไฟเข้าไปข้างในครับตัดลงมาตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์ไฟนะฮะแล้วก็เต้ารับอีกชุดนะครับเปิดไฟกันตรงนี้ก่อนเข้าห้องน้ำนะครับไฟก็จะติดสว่างนะครับพอปิดไฟก็จะดับเหมือนเดิมนี่โอเคครับมาถึงหน้าชุดซิงค์นะครับซิงค์ห้องครัวห้องครัวนะครับหลังจากเรามีซิงค์ล้างจานน้ำพร้อมแล้วเราอยากใช้กระทะไฟฟ้าหรือจะใช้กาน้ำร้อนนะครับหรือแต่ตั้งพัดลมก็ได้ครับตู้เย็นก็ได้เราก็จะใช้ปลั๊กตรงนี้2ตัวนะครับก็จะมีเตารับ2ตัวนะครับแล้วก็จะเดินท่อให้เป็นระเบียบเหมือนเดิมนะครับส่วนที่มันขวางๆอยู่นี่เด้อครับอันนี้เรายังไม่ได้ย้ายออกพรุ่งนี้จะทำการย้ายแอร์ออกนะครับพร้อมติดตั้งเตารับ1ตัวนะครับเพราะลูกค้าเสนอมาว่าให้ใช้เตารับจุดนี้1ตัวเราก็จะจัดให้ครับพรุ่งนี้เพิ่มเตารับอีก1ตัวนะฮะแต่ก็ต้องเพิ่มงบด้วยนะครับประมาณ120บาทนะประมาณ120นะครับค่าของรีวิวคร่าวๆก็จะประมาณนี้อ่ะอย่าลืมเดี๋ยวพาไปดูข้างหน้าครับโอเคนี่เป็นจุดข้างนอกเราก็จะมีปลั๊กให้นะครับพร้อมไฟอีก1หลอดนะครับสำหรับเวลาซักผ้ากลางค่ำกลางคืนนะครับหรือเราจะเปิดไว้นะครับเพื่อที่ว่าไม่ให้มืดนะครับบ้านไม่มืดนะครับก็จะมีปลั๊ก1ตัวเต้ารับ1ตัวนะครับเครื่องซักผ้าพร้อมใช้งานครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับอมฤตสุนน้ำเที่ยงด้วยนะครับติดต่องานช่างไฟครับกับช่างทอนนะครับบ้านใหม่โพชัยตำบลห้วยราชอำเภอสวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดช่างทอนนะครับรับงานไฟทุกชนิดนะครับหรือจะติดต่องานต่อเติมบ้านติดต่ออมฤตสุนน้ำเที่ยงได้ครับ